ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกมาคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูถ้าฝันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะเพื่อนๆทำไมดูลนลานเป็นอะไรเคที่แบบหากระดุมทั่วบ้านแล้วค่ะเจอแค่2เม็ดเองอะค่ะ2เม็ดเองเหรออดทำของขวัญวันแม่แน่ๆเดี๋ยวพี่โจช่วยหาไหมมันก็น่าจะมีอยู่รู้แล้วค่ะถ้างั้นเราก็เอากระดุมจากเรื่องของคุณแม่ไงเดี๋ยวก่อนจะทำของขวัญให้แม่โดยใช้กระดุมจากเสื้อของแม่ถ้าไม่มีกระดุมเอาอย่างอื่นได้ไหมเอาลูกปัดเศษกระดาษหรือว่าฝาขวดได้ไหมคะเอ้ยถือว่าโอเคมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เหมือนกับหาอะไรเป็นวัสดุที่มาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเทวดาใจดีก็เลยจะมีกระดุมมอบให้นี่ไงมีพอใช้พอใช่ไหมไม่ต้องเอาของคุณแม่แล้วใช่ไหมค่ะดีมากนะนี่คุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าถ้าคุณแม่ดูอยู่คุณแม่รู้หมดแล้วนะว่าถ้าอีกหน่อยกระดุมหายเกที่เอาไปใช่ไหมขอโทษออกทีวีอย่างขอโทษคุณแม่อย่างเร็วขอโทษก่อนดีมากทำงั้นเดี๋ยววันนี้มาผลิตชิ้นงานที่ใช้จากกระดุมแบบนี้ให้คุณแม่ดูที่ว่าจะออกมาเป็นยังไงกับสอนศิลป์วันนี้ครับผมอ่ะแปะเลยเอากระดุมจากเสื้อพ่อได้ไหมคะช่วงไอเดียสอนศิลป์เมื่อเรารวบรวมกระดุมได้แล้วนะครับเราก็มาเลือกว่าเราอยากจะวาดเป็นรูปตัวอะไรยังไงนะครับผมตัวอย่างที่ให้ดูไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นรูปนกฮูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่โจเริ่มจากการวาดช่อดอกไม้ก่อนแล้วกันดอกไม้ของพี่โจวาดกลมๆตรงกลางแล้วก็วาดกลีบดอก4ด้านอย่างนี้โอเคที่จะเริ่มตาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะจัดการเลยลุยเลยเราจะวาดช่อดอกไม้บนหัวของนกคู่ของพี่โจนะครับก็วาดเป็น3ดอกร้อยเรียงกันอยู่ติดกันหลังจากนั้นนะครับพี่โจจะวาดตัวของนกคู่ยาวขึ้นไปแล้วก็เป็นเหมือนกับขนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับหูล่ะน้องๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยดูมันไม่เป็นนกคู่แล้วมันเหมือนหน้าของหมาจิ้งจอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนกคู่นะครับใจเย็นนะครับค่อยไปทีละส่วนวาดเป็นรูปคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นจงอยปากแล้วก็วาดวงกลม2วงโตๆของเคที่วาดไม่เหมือนพี่โจใช่ไหมครับวาดจากตาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วรอให้ฟังบ้างสิก็ดูเอาเลยให้ใครดูก็บอกทั้งน้องทั้งบ้านสิสมาชิกสอนศิลป์คนอื่นไงเราน้องๆค่ะก็ดูพี่วาดนะคะเสร็จแล้วค่ะเคที่จะวาดหัวข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายของเคที่นะคะตาให้มีแววตาข้างในด้วยพี่โตแอบดูของเคที่เลยนะเอาเหมือนกันเลยพี่โจคะตอนนี้เคที่ก็เหลือแต่ปีกแล้วนะคะปีกแล้วไงแล้วเสร็จเลยเหรอไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวต้องตรงท้องตรงอะไรยังไงอีกอะโอ้ของเคที่ของพี่โตนี่วาดท้องไปแล้วของเคที่จะวาดท้องไหมวาดสิคะไหนบอกเลยแค่ปีกแล้วมาระบายสีกันดีกว่านะครับรอบนี้พี่โตจะระบายเป็นสีน้ำละกันเกสรสีเหลืองเคที่จะใช้วิธีการเปียกบนเปียกนะคะก็คือจะใช้น้ำเปล่าทาก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆแต้มสีค่ะส่วนปีกของเคที่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะส่วนปลายปีกของเคที่ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปรอให้สีแห้งอันที่สีแห้งออกมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปกระดุมเลือกใช้สีที่ตรงกันกับสีที่เราระบายไว้มาเริ่มติดเลยดีกว่านะครับThank you.
อนนี้เคที่ก็จะเริ่มติดกระดุมสีฟ้าแล้วนะคะของแคที่จะเสร็จแล้วนะคะพี่โจของพี่โตยังจะไม่เสร็จครับอ๋อค่ะตอนนี้เคที่ก็จะแปะกระดุมที่เท้าค่ะนะครับก็ออกมาเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดน้องๆมีกระดุมสีสันอื่นๆก็ลองได้หรือว่ารูปแบบอื่นๆรูปภาพอื่นๆที่น้องอยากจะใส่ลงไปนะครับทำเป็นรูปเสร็จแบบนี้เนี่ยอันนี้อาจจะแค่ติดโชว์ตั้งโชว์เฉยๆแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันเป็นชิ้นงานที่เอาไปทำประโยชน์อะไรได้ด้วยนะครับเป็นของใช้ได้ด้วยนี่เราก็มีตัวอย่างอันนี้ทำคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่ครับเป็นกรอบรูปกรอบรูปนกฮูกใช่ไหมครับก็คือเราทำขนาดให้มันใหญ่หน่อยแล้วก็เจาะช่องที่อยู่ตรงกลางนี่แล้วก็เป็นภาพครอบครัวศรศิลป์ตรงนี้นะครับผมน่ารักมากงูงี้นะก็อยู่ที่น้องๆละอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยชิ้นนี้ฉากหลังเนี่ยเราใช้เป็นกระดาษลังก็เลยจะมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากหน่อยครับผมถ้าน้องอยากจะติดกระดุมเยอะๆหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะใช้กระดาษที่แข็งกว่านี้นิดนึงนะครับอ้าวลองดูทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยเนาะช่วงสอนศิลป์ inbox สอนศิลป์ inbox วันนี้ใครที่รออยู่อยากรู้ว่าชิ้นงานของตัวเองจะได้ออกอากาศหรือเปล่ามาดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่โจแอนพี่เคที่น้องชื่อใจใจครับอายุ6ขวบครับชอบดูรายการมากๆค่ะเลยลงมือทำสิ่งประดิษฐ์แล้ววาดรูปมาฝากพี่ๆครับมีแว่นจากเพื่อนน้ำจิ้มกับรูปดาวเสาครับชิ้นงานน่ารักมากอ่ะเลิศวาดรูปดาวและจุดเด่นของดาวเสาเป็นรูปตัว S ค่ะแล้วก็บ้านอยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่บ้านเป็นดาวตัวน้องใจๆเองเนี่ยก็ใส่แว่นอยู่แล้วนะใช่ค่ะเห็นมั้ยแล้วก็ใส่แว่นทับอีกทีมองทะลุแว่นก็จะไปเห็นแว่นอีกทีนึงแล้วผมไม่แน่อีกหน่อยอาจจะเอาแว่นอันเนี้ยด้วยน้ำจิ้มเนี่ยไปใส่เลนส์ไงไปใส่เลนส์แล้วก็ไม่ต้องใส่แว่นข้างในแล้วใส่เป็นอย่างนี้แทนขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งน้องใจ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 แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับที่ส่งข้อความของน้องมานะครับผมนี่มาดูคนต่อมากันบ้างสวัสดีครับผมน้องกล้าวครับอยู่อนุบาล3ครับโรงเรียนเมืองนครราชสีมาผมวาดรูปรถถังมาให้พี่โจครับผมชอบรายการสอนศิลป์มากต้องตื่นมาดูทุกวันเสาร์อาทิตย์และตอนเลิกเรียนครับอนุบาล3วาดรถถังได้ขนาดนี้เลยเนี่ย Oh my god ถึงแม้ว่าจะเป็นรถแบบนี้แต่ว่ามันสดใสได้ใช่ค่ะสวยงามได้มันเป็นจินตนาการของเรานะครับผมเก่งมากๆเลยน้องกล้าขอบคุณนะครับคนต่อมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสายน้ำบุญมาสายชื่อเล่นสายน้ำอายุ6ปี7เดือนเรียนอยู่ชั้นป.1 ทับ1ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่า2ยางจังหวัดตากหนูชอบรายการสอนศิลป์มากค่ะชอบพี่โจพี่เคที่และพี่พลวันเสาร์อาทิตย์ต้องรอดูรายการสอนศิลป์ก่อนถึงออกบ้านวันนี้หนูมีผลงานที่ทำมาไว้มาโชว์ค่ะเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะทำชิ้นงานเยอะมากนี่เป็นตัวแทนจังหวัดตากเลยนะครับผมนี่คือเป็นนักศิลปะที่อันดับต้นๆที่ส่งชิ้นงานมาได้เยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับเก่งมากๆสายน้ำสุดยอดไม่รู้ว่าน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่อยู่จังหวัดตากจะมีใครอยากจะส่งมาเราก็ทำเหมือนกันอยากส่งมาบ้างส่งมายังไงดีครับเคที่ครับสามารถส่งได้หลายช่องทางค่ะที่แนะนำแฟนเพจของเรา www.facebook.com/sonsinclub ค่ะนี่ก็สำหรับใครที่สะดวกทางอินเทอร์เน็ตนะครับ Facebook แบบนี้นะครับหรือว่าน้องๆคนอื่นจากจังหวัดอื่นก็ได้เมื่อกี้ก็มีน้องจากโคราชก็มีหรือว่าน้องๆจากทางใต้จากกรุงเทพจากเชียงใหม่จากภาคเหนือภาคอีสานได้หมดเลยนะครับผมส่งมาได้ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับอีเมลได้สอนศิลป์ thaipbs.or.th ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้เรา2คนหมดลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโยโย่บ๊ายบายบ๊ายบายโยโย่โย่